รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สวัสดีค่ะเออิสริยาเจษฎานค่ะสำหรับเมนูที่เอชอบนะคะมาจากร้าน Taco No. 40นะคะไปได้ลองทานอาหารเม็กซิกันที่ร้านนี้แล้วชอบมากเพราะว่ารสชาติเขาจะเหมือนคล้ายๆคนไทยอะค่ะมันมีความแซ่บๆอะค่ะคล้ายๆพริกแกงของเมืองไทยนะคะเราก็เลยจะชอบอาหารเม็กซิกันที่ร้านนี้มากเมนูที่ชอบมากๆเลยนอกจาก Taco นะคะก็มี Burritoสำหรับร้าน Taco No. 40เปิดมาได้กว่า1ปีแล้วนะคะโดยคุณตุ๊กเจ้าของร้านยึดสูตรอาหารแบบเม็กซิกันดั้งเดิมและปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย Taco ที่พี่เอชอบนะคะก็จะเป็น Taco เห็ดค่ะเป็นเมนูที่ตอนแรกเอจะเฉยๆแต่พอทานที่เป็นเห็ดแล้วอร่อยค่ะแล้วก็รสชาติดีมันกลมกล่อมและเขาที่ร้านเนี้ยเขาจะมีซอสให้เลือก5อย่างค่ะก็จะดิปได้แล้วแต่เราชอบรสชาติไหนก็จะได้ตามใจชอบเลยค่ะทาโก้เห็ดของที่ร้านค่ะคือทางร้านจะคัดเห็ดพิเศษมา4ชนิดคือเห็ดชิมิจิเห็ดออริจินแล้วก็เห็ดหอมทางร้านจะใช้เห็ดหอมสดนะคะคือจะเอาเห็ดมาหมักกับเครื่องเทศแล้วก็ผงหอมผงกระเทียมแล้วเวลาเราทำก็จะเอาเห็ดที่หมักไว้คือมาผัดในกระทะค่ะแล้วก็ย่างแป้งให้เหลืองแล้วก็เอาเห็ดที่ผัดมาโรยเป็นแป้งแล้วก็แต่งหน้าด้วยชีสเม็กซิกันค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันว้าวมีหลากหลายรสชาติอยู่ในนี้มีความกลมกล่อมบวกกับซอสเข้าไปแล้วทำให้ชูความเป็นเครื่องเทศออกมาได้ดีมากค่ะมีผักด้วยและนอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูบริโต้มีซิกเนเจอร์เป็นตัวทาโก้แบมฟิโร่ที่ขายดีมากและอีกหนึ่งเมนูก็คือเคซาดิยาจะเป็นแป้งใหญ่10นิ้วด้วยนะคะและที่นี่ยังมีเนื้อให้เลือกอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวกุ้งและเห็ดค่ะคือวัตถุดิบเขาดีค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาไปเหมือนไปผัดไปปรุงรสด้วยเครื่องเทศซึ่งมันแบบมันหอมอะค่ะอร่อยแบบไทยๆคนชอบทานอาหารไทยอะค่ะทานอาหารเม็กซิกันที่ร้านนี้ได้ค่ะนอกจากเมนูของที่ร้านนะคะจะหน้าตาน่าทานแล้วตามแบบฉบับของคุณเออิสริยานะคะร้านนี้นะคะยังเปิดบริการทุกวันด้วยส่วนพรุ่งนี้เราจะพาไปตามรอยความอร่อยของซุปตาคนไหนติดตามเชิญกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม